สวัสดีพี่น้อง FC ครับก็เมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีคอมเมนต์เข้ามาจากช่างของ Honda นะครับเม้นเข้ามาว่าคาร์บูเรเตอร์ในตระกูล 767GX35 เนี่ยมันต้องใช้ไขควงจูนนะครับที่เป็นลักษณะตัวดีใหญ่เนี่ยนะในการจูนเท่านั้นมันจะไม่มีไขควงแบนในการจูนเข็มเร่งเขาบอกงี้นะทีนี้ผมอยากให้ท่านก้าวออกจากศูนย์ก้าวออกมาจากศูนย์แล้วมาดูของข้างนอกดูบ้างนะเนี่ยไขควงแบนไหมจูนไหมเนี่ยเนี่ยไขควงแบนไหมหัวหน้าไขควงแบนบ่เนี่ยนี่แหละที่เพื่อนๆพี่น้อง FC เขาบอกมาว่าใช้ไขควงแบนจูนหรือว่าเกียร์หัวซี่เกียร์ซี่ลวดซี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเกียร์ให้แบนแล้วมาจูนหรือว่าไขควงที่เขาใช้ในการซ่อมโทรศัพท์เนี่ยมาจูนนะครับเนี่ยมันก็เป็นไขควงแบนนะบางครั้งบางทีท่านอยู่แต่ในศูนย์ท่านอาจจะเห็นแค่ของศูนย์ท่านไม่ได้ก้าวไปตามเทคโนโลยีนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับการที่นะครับคาร์บูเรเตอร์เนี่ยที่เป็นภาพปั๊มที่มากับเครื่องตัดหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล767 411 411ทางล่างนะGX35 GX25 GX50 นะมันเป็นคาร์บูเรเตอร์ลักษณะแบบนี้แต่มันจะมีลูกเร่งเล็กลูกเร่งใหญ่นั่นแหละนะมันจะมีรูนี้รูเล็กรูใหญ่นะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับของ2จังหวะ4จังหวะนะมันจะมีเข็มเร่งในลักษณะกลมมีบางท่านอาจจะเถียงว่ามันไม่มีตัวดีมีลักษณะสามเหลี่ยมมีแล้วก็ปิดไม่ให้จูนเลยก็มีนะครับพี่น้อง FC นะเวลาที่เราไปซื้อคอมพิวเตอร์นะครับอยากให้ซื้อแบบมีสกรูจูนด้านข้างแบบนี้นะนี่ด้านหลังมันจะมีสกรูจูนเห็นไหมเนี่ยจูนน้ำมันเข้าออกน้อยเนี่ยจูนตรงนี้ได้เลยนะครับให้หาเลือกซื้อแบบที่มีสกรูจูนจะดีที่สุดนะครับพี่น้องตัวนี้มันไม่มีสกรูจูนก็มีอยู่คือกันเว้ยมีอยู่นี่เห็นไหมตรงนี้นะครับตัวนี้ก็มีนะแต่ไม่รู้เป็นไรไม่ได้ใช้งานแล้วยังไงผมก็ทิ้งไว้นานแล้ว2-3 ตัวอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องนะเอาล่ะนะครับคลิปนี้ก็เล่าให้พี่น้อง FC ได้ฟังว่ามันมีเนี่ยไขควงแบนจูนอยู่เนี่ยนะนี่นะครับแต่การที่เราจะจูนนะครับแต่การที่เราจะจูนนั้นนะครับเดี๋ยวขอว่าในคลิปหน้าดีกว่านะคลิปนี้ไม่ว่าแล้วเก็บคอนะครับเดี๋ยวว่าในคลิปหน้าดีกว่านะครับพี่น้องก็มาต่อกันเลยนะครับเรื่องของการจูนเข็มเร่งนะครับการจูนเข็มเร่งเนี่ยนะจริงๆแล้วมันทำได้จูนเพื่อให้ส่วนผสมมันบางนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ที่ใช้งานนานไปเนี่ยไอ้ผ้าปั๊มข้างในมันสึกไอ้เข็มลูกลอยมันสึกน้ำมันมันค่อนข้างจะท่วมพอน้ำมันมันท่วมแล้วมันก็จะเร่งรอบสูงไม่ขึ้นรอบสูงไม่มีกำลังเนี่ยเปิดกองออกเร่งได้เนี่ยนะครับจึงจำเป็นจะต้องทำการนะครับปรับจูนเข็มเร่งเพื่อไปปิดช่องทางเดินน้ำมันให้มันพอดับพอดีแต่นะครับหารู้ไหมว่าเวลาที่เราจูนเข็มเร่งเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีไขควงมาสำหรับจูนเนี่ยมันจูนได้จูนอยู่ที่ร้านซ่อมมันจูนได้เพราะว่าเวลาช่างติดเครื่องขึ้นมาช่างไล่จูนเนี่ยเครื่องยนต์มันร้อนพอเครื่องยนต์มันร้อนเขาจะจูนอากาศให้จูนน้ำมันให้มันพอดีกับอุณหภูมิของเครื่องยนต์ณช่วงนั้นแต่พอจูนเสร็จสับเรียบร้อยอยู่ที่ร้านเนี่ยมันเร่งได้เพราะว่าอุณหภูมิเชื้อเพลิงอากาศเหมาะสมกันแมทกันมันได้แต่จูนให้ลูกค้าเสร็จออกไปกลางทุ่งนาเครื่องยนต์มันเย็นพอเครื่องยนต์มันเย็นทำไงอ่ะทีนี้ในช่วงสตาร์ทเครื่องยนต์เย็นมันต้องการน้ำมันเยอะต้องการส่วนผสมหนาแต่เราไปปรับให้มันบางไว้เครื่องยนต์ไม่ติดสุดท้ายลูกค้าแบกกลับมาหาเราเหมือนเดิมในเคสแบบนี้นะครับในเคสแบบนี้นะถ้าขบูเริ่มเดินเบาไม่ได้นะครับถ้าขบูเริ่มเดินเบาไม่ได้ในรุ่นที่ไม่มีสกรูจูนด้านข้างเนี่ยนะถ้าขบูเดินเบาไม่ได้ในรุ่นที่ไม่มีสกรูจูนด้านข้างแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนเถอะครับเอาแบบถูกๆมาขายให้ลูกค้าก็ได้ปีละ2ลูกขายไปเลยนะ6เดือนเปลี่ยนทิ้งนะครับเพราะว่ามันใช้งานอยู่ประมาณ6เดือนนี่แหละนะครับ1ฤดูการทำนาจะอยู่ประมาณ6เดือนเขาจะใช้เครื่องตัดหญ้าอยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็ทิ้งไว้6เดือนดังนั้น1ปีนะครับอาจจะใช้แค่ลูกเดียวนะครับ
นะครับวันนี้ก็แนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนแบบถูกๆไปเลยไม่ต้องไปใช้ตัวละ1,000 กว่าบาทนะใช้ตัวละไม่กี่ร้อยเนี่ยพอละนะครับก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันอย่าให้ลูกค้ามาด่านะครับมันเสียความรู้สึกเราบางทีมันเสียเวลาเพราะว่ามานั่งจงนั่งจูนจูนแล้วลูกค้าออกไปออกไปไม่ติดลูกค้าตีกลับเข้ามาหาเราเราก็มาเสียเวลาจูนจูนแล้วออกไปมันก็เป็นเหมือนเดิมมันเป็นวัฏจักรอยู่แบบนี้เปลี่ยนเถอะครับ